อยนางลมไม่อั้นนะคะกลางทะเลแล้วก็เป็นไพรเวทหอยนางลมจันทบุรีเลี้ยงสดเลี้ยงเองไปดูเลยว่าวิธีการเลี้ยงหอยนางลมเป็นยังไงแล้วก็กินตรงนั้นเลยนะคะคำใหญ่มากซิงเกิล3ค่ะคุยผมเอมิลี่ปารีสเวอร์แต่เบ้าหน้าก็ยังจีนอยู่หน้าเซ็ตหน้ากล้องแล้วนะคะแบ็คอัพสุดๆเลยนี่พระเอกของเรานะคะบล็อกค่ะบล็อกค่ะบล็อกบล็อกชื่ออะไรนะคะชื่อแบ็ควิดวิวสวัสดีค่ะฟังเพลงใหม่หมดหรือยังคะโอมาสกิดขอมากินเป็นแฟนดีไหมเอ้ยอย่าลืมไปฟังกันด้วยนะคะเพลงใหม่ออกแล้วนะคะฟังได้ทุกช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นทางไฮไฟโอ้ยโซแชร์สตรีมมิ่งทุกช่องทางค่ะจุก Spotify Apple MusicYouTube TikTok Reels ก็มีให้ใช้นะสามารถเต้นได้นะคะแต่วันนี้เราไม่ได้ไปกินซูชิทุกคนเราจะขับรถไปกัน3ชั่วโมงครึ่ง3ชั่วโมงครึ่งนะคะเพื่ออะไรรู้ป่ะเพื่ออะไรรู้ป่ะเพื่ออะไรพี่เพื่อไปเต้นเพลงโอมาสกิกลางเกาะทะเลเฮ้ยเราคีย์เวิร์ดเกาะทะเลเราจะไปเรือใช่มั้ยเอ้ยไม่ใช่เราจะขับรถไปพอถึงแล้วเราจะลงเรือมันจะเป็นบุฟเฟ่หอยนางรมแต่ไม่ใช่บุฟเฟ่หอยนางรมธรรมดาทำไมครับเพราะว่าที่เนี่ยเป็นบุฟเฟ่แบบเราไปกินที่ฟาร์มหอยนางรมเลยคือเราไปถึงฟาร์มเขาไปดูเขาแบบหยิบขึ้นมาเป็นพวงเลยแทะให้เรากินสดๆในฟาร์มแล้วก็จะเป็นเหมือนเป็นรอบไพรเวทเป็นรอบเดียวก็คือมีแค่แก๊งเราถ้าใครอยากจะแบบว่าเปิดตี้หรือว่าจัดทริปกินหอยนางรมขอให้ดูคลิปนี้ค่ะทริปติดเกาะบุกฟาร์มหอยนางรมกินได้ไม่อั้นแบบสดๆไซส์ใหญ่ๆแงะตัวต่อตัวแอดจันทบุรีนี่ทุกคนที่นี่นะคะเดี๋ยวรีวิวจันทบุรีสั้นๆมีรถสีขาวนะคะมีฟุตบาทมีสายไฟนะคะมีเสาไฟเหมือนเดิมนะคะน่าตื่นเต้นจบการรีวิวค่ะไปจ้าลืมไม่กันแดดครับสวัสดีท่านผู้ชมทางนี้เลยวันนั้นกับเราวันนี้วิจันทบุรีตรงนี้ดูวิวที่เรากำลังจะไปกินบุฟเฟ่กันนะคะคือเราไม่ได้เป็นร้านนะเราต้องนั่งเรือไปก่อนทุกคนตามโมมาทุกคนตามโมมาสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะอุ้ยตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรอะคะท่าแถบครับท่าแถบในอดีตเป็นท่าเทียบเรือที่สำคัญที่สุดของภาคตะวันออกเลยนะครับคือเมื่อก่อนนี้จะมีเรือสำเภาที่มาค้าขายกับประเทศไทยเนี่ยเขาจะหลบคลื่นลมแล้วก็เข้ามาจอดอยู่บริเวณนี้เขาบอกว่าคนจีนอะก็เลยเรียกแผลบแผลบอะไรเนี่ยเหมือนแฉลบอะเรือมันแฉลบออกไปเทียบท่าก็เลยกลายเป็นชื่อท่าครับว่าท่าแฉลบโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะครับผมค่ะลงแล้วโอ้เราลงกันเรือนี้ใช่ครับทุกคนตอนแรกมูคิดว่าเรือนู้นไม่ใช่ครับตอนแรกเรือนู้นเรือใหญ่แต่จริงๆแล้วเราลงกันเรือนี้ค่ะโน่นเฮ้เด้ที่นี่เป็นเรือแบบไม่มีหลังคาเราก็เลยหลังคาส่วนตัวมานะคะนี่คิดมาแล้ว IQ 300ที่นี่นะคะเป็นบุฟเฟ่นะคะหอยนางรมแบบกินไม่อั้นจริงๆนะคะครับเขาจะรับเป็นกลุ่มขั้นต่ำ6คนถ้ามาไม่ถึง6คนอย่างเรามา4คนเราก็ต้องจ่าย6คนนะคะ 1,100 บาทนะคะรวมเรือรวมทุกอย่างเขาจะมารับแล้วก็จะเป็น private group จะไม่มีใครแบบมากับเราเลยจะเป็น private มีแค่เราใช่ตอนนี้เราก็คือกำลังจะตรงไปมุ่งหน้าไปตรงที่แยกหอยนางรมกันเลยนะคะมันเลิศมากก็คือสดไปค่ะWe'll be right back.
ถึงแล้วค่ะร้านบุฟเฟ่ของเราก็คือฮะแบบใหม่แบบสับแบบใหม่แบบสับนี่คืออะไรครับอันนี้คืออีแปะที่จะทำให้ลูกหอยนางรมเกิดนะครับก็คือน้องก็คือน้ำทะเลเนี่ยจะพัดมาแล้วก็จะมาติดตรงอีแปะตรงนี้ก็คือทำมาจากปูนใช่ไหมคะครับนี่ตรงนี้โล่งๆนะคะหย่อนลงไปเลยแบบนี้เลยปกติก็จะรอประมาณสักปีนึงไหมปีนึงเดี๋ยวปีหน้าถ้าอยากจะกินก็คือเหมือนล็อกกุญแจเหมือนเราลงไปเกาหลีแล้วคือแบบล็อกกุญแจคู่กับแฟนแล้วก็เอามากัดกลับมาเอาใช่กลับมากินเขาไม่มีใครทำนะจากที่หย่อนนะครับก็จะเกิดนี่เกิดแบบนี้ตัวเล็กๆน้อยๆอันนี้คือเกิดใหม่ยังทานว่าได้นะคะแล้วหลังจากที่เขาเกิดอย่างนี้ได้ปีนึงครับเราก็ต้องมาแยกสายพันธุ์เอาว่าจะเอาแบบไหนโอ้มีที่นี่มีกี่สายพันธุ์คะที่ลุงธมทำก็มี3สายพันธุ์นะครับมีสายพันธุ์อะไรบ้างคะมีปาตีแล้วก็มีกรามดำแล้วก็มีกรามขาวรสชาติต่างกันไหมคะเดี๋ยวต้องให้วิจารณ์เองเออก็เกิดแล้วต้องเอามาแยกให้เป็นแบบนี้อันนี้แยกแล้วทำใหม่อันนี้แยกแล้วทำใหม่ทีอ่ะครับอันนี้อายุประมาณเท่าไหร่แล้วคะถ้าใครมี2ปีครับ2ปียังจิ๋วอยู่เลยนะทุกคนยังไม่ใหญ่มากใช่โอ้โหตัวนี้จะใหญ่อันนี้กี่ปีคะอันนี้5ปีแล้วครับโหใหญ่มากคุณผู้ชมอย่างนี้ถ้าเป็นแบบนั่งเรือมากินหอยนางรมแล้วคนรีเควสว่าอยากกินตัว 4-5 ปีอย่างเงี้ยคุณผู้ชมก็จัดให้ได้เลยใช่ไหมได้ครับหนูรีเควสทันไหมคะไม่ทันจริงเหรอเติมอีก15ทีหนูพร้อมกินค่ะเติมแล้วพร้อมลุย15ทีพร้อมกินเลยไปถึงแล้วค่ะนี่นี่จะเป็นที่เรานอนกันวันนี้ครับไม่ใช่เรามากินเฉยๆสวัสดีค่ะนี่ค่ะเราอยู่แล้วนะคะป้าหลุยลุงพรมนะคะเป็นร้านหอยเป็นตำนานหอยนางรมหวานท่าแฉลบแบบที่ฝันมีวิจัยโดดเด่นเป็นประกันมาเมืองจันทร์อิ่มอร่อยหอยลุงพรมไม่เป็นไงคือจริงๆแล้วว่านั่งกินบนเรือนได้แต่ว่าเราอ่ะอยากได้ภาพก่อนแล้วเลยมากินตรงนี้บุฟเฟ่หอยนางรมไม่อั้นนะคะกลางทะเลแล้วก็เป็นไพรเวทจะไม่มีใครนอกจากเราเดี๋ยวเราจะลองกินกันเลยนะอันนี้เป็นหอยที่คุณลุงบอกว่าอายุ 3-4 ปีนะคะหอยนางรมจันทบุรีขอชิมน้ำจิ้มก่อนนะแซ่บโหแซ่บมากแต่ว่าถ้าจะเอาจริงๆเลยมันต้องอย่างนี้ยังไงครับบีบถ้าจะชิมรสชาติหอยล้วนๆนะครับบีบเฉพาะมะนาวลงไปเล็กน้อยแบบแล้วก็ซีฟู้ดน้ำพริกเผาหอมเจียวคำใหญ่มากครบหมดคำใหญ่หมดแต่บัตรเชื่อฟาดกระถิ่นตามเข้าไปที่เนี่ยหอยเขาจะเป็นเหมือนแบบฟิลกรอบน้ำทะเลจะไม่ได้เค็มมากเลยทำให้หอยจะเหมาะกับคนที่ชอบกินแบบกรอบๆหวานๆเป็นไหลรสชาติจะไม่เค็มแบบไม่เค็มไม่คาวอ่ะนึกออกไหมไปครับดกช็อตเลยนี่คือเขาแกะมาจากเมื่อกี้นี้เลยนะที่เราไปอ่ะก็คือกินจากฟาร์มสดๆเลยนะคะกระถิ่นจะหวานมากกระถิ่นจะหวานแบบหวานมากกระถิ่นโคตรหวานเลยพี่ใช่กระถิ่นมันหวานมากคือมันหวานเพราะว่าตัวหอยทำให้กระถิ่นหวานแบบหวานแบบหวานมากหวานกว่าที่ปกติอันนี้เป็นหอยจีบนะคะเป็นหอยตัวเล็กนิดนึงลองกินดูชอบตัวใหญ่มากกว่าชอบกรามขาวมากกว่ากรามขาวมากกว่าชอบเต็มปากเต็มคำมารู้มั้ยฮะอยากร่ำร้อนแล้วย้ายหินเถอะร่ำร้อนเลยลีมีอีกหนึ่งชนิดที่เรายังไม่ได้กินนะคะคือกรามดำนะคะทุกคนเมื่อกี้ที่เรากินอันนี้คือหอยจีบจะมีจีบจีบแต่อันนี้คือกรามดำจะมีจุดสีดำตรงกลางอยู่ตรงนี้ที่คุณลุงบอก
ตัวนี้จะโตได้อีกนิดนึงแต่ว่าก็จะไม่เท่ากามขาวนะกามขาวจะเบิ่มสุดโอ้นี่ชิมเลยซูดแรงไปหน่อยกินน้ำเดี๋ยวนี่นี่หอยไข่เจียวหอยนางรมคุณป้าทำน่ากินมากเลยอ่ะก็มีหอยนางรมแบบเพิ่มเติมจุกจุกจุกหอยนางรมเป็นปุ่มเป็นตมอยู่ตามซอกหินอยากกินเยอะแต่ตากำลังน่าอร่อยนอกนั้นก็มีนี่นะคะมีปูมีปลาครับมีหมึกผัดหมี่ผัดหมี่ต้มยำกุ้งต้มยำใช่ปูก็คือแบบกินซ้ำแซมกินไม่หมดก็คือเอากลับได้ใช่เพราะฉะนั้นเราเน้นอะไรคะหอยมันปูไข่ปูแน่นๆด่วนมันปูโชว์เลยครับจ้วงจ้วงเลยตัวจะครีมไม่รสมือคุณยาเขาจะหล่นล้ำสไตล์แบบว่าโบราณโบราณนิดนึงจะหนึ่งเหมือนเน้นเปรี้ยวจะรสชาติจะไม่จัดมากทำยำหอยหอมกินเอาหูตัวใหญ่ๆด้วยพี่ไม่เคยมีใครได้กินแบบนี้แน่นอนยำหอยนางรมยักษ์นวลๆเลิศๆกินเลยไหมครับกินเลยครับนี่พี่กินทำนี้ครับหอมเสิร์ฟหนึ่งชามพร้อมเสิร์ฟภาชนะนี่มีค่ะแล้วเราก็เอ็ดลงไปแล้วครับโอ้ยอ่ะโซยเลยครับโหโหเข้าไปแล้วเป็นไงจริงเหรออร่อยปะมันนวลขึ้นไหนขอชิมบ้างมากนะคะใช่ครับก็คือตัวอื่นๆที่ไม่ใช่หอยนางรมอ่ะคุณลุงกับคุณยายเขาอนุญาตให้ห่อกลับได้ถ้าเราทานไม่หมดนะคะใช่ครับแล้วก็จะมีส้มแล้วก็มีน้ำสำรองอร่อยน้ำสำรองชอบมากขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับกลับกลั่นเลยวันนี้ค่าเสียหายทั้งหมดนะคะ6,600 นะเพื่อนๆคือจะบอกเลยว่าถ้าอยากมาให้มาหลายๆคนอย่ามากระสิบคนมันยังไงมันก็ไม่คุ้มอ่ะ6คนเป็นอย่างต่ำแต่ว่า6,600เนี่ยคือรับได้แค่6คนนะพี่รับได้แค่6คนใช่คือราคามันถูกฟิกไว้ถ้าเกิน6คนแต่ว่าเมื่อกี้เท่าที่คุยกับคุณลุงอ่ะคือจริงๆเขาพาไปเที่ยวได้ไปแบบดูป่าชายเลนอะไรอย่างงี้ได้คือแล้วเขาก็รับแค่แบบวันละกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยถ้าเรามองแค่แบบอาหารการกินอย่างเดียวอ่ะโมคิดว่าแบบมันอาจจะดูสูงไปนิดนึงแต่ว่าถ้าเราไปเที่ยวด้วยเราล่องเรือด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนทั้งทริปวันเดย์ทริป 1,100 บาทอะไรอย่างเงี้ยโหวตมั้ยอะไรอร่อยสุดได้นะ1 2 3ปูไม่กล้าโหวตว่ะอ้าวชอบอะไรที่นี่อ่ะชอบอะไรที่นี่คนละอย่างที่โมว้าวสุดเลยนะคือน้ำลูกลอกน้ำลูกลอกใช่ป่ะเค้าเรียกว่าลูกลอกเออน้ำสำรองนั่นแหละน้ำสำรองคือมันแบบเป็น texture เหมือนวุ้นๆแล้วก็หอมๆกลิ่นใบเตยเนี่ยชอบมากกับปูเขาว่าสดมากแล้วแต่ว่าเสียความเสียดายที่สุดเลยนะคือเรามาช่วงที่น้ำมันจืดใช่หอยก็เลยจะแบบหวานไม่สุดถ้าอยากจะสุดกว่านี้ต้องมาตอนเมษาความชอบของเราแปลกใหม่ลึกลับต้องนั่งเรือเข้าไปกินลุงกับป้าน่ารักครับอันนี้อาศัยดีถามอะไรตอบได้อับดุลเอ้ยวันนี้เราจะต้องขอลาไปแก่นก่อนบ๊ายบายบ๊ายบาย